ไขมันไตรกลีเซอไรด์สามารถที่จะใช้ NRF2 กำจัดได้หรือเปล่านะคะNRF2 เนี่ยเป็นตัวที่เป็นชื่อว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยในเรื่องของการกำจัดพิษหรือว่าสนิมคำว่าสนิมในที่นี้ก็คือไขมันไตรกลีเซอไรด์นั่นเองค่ะเป็นสนิมที่เกิดมาจากการกินแป้งกินน้ำตาลสะสมมาจนกระทั่งเกิดเป็นไขมันแล้วก็เป็นไตรกลีเซอไรด์แล้วก็เป็นหินปูนนะคะที่เกาะตามหลอดเลือดหรือนักวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าเป็นออกซิเดทีฟสเตรสหรือภาวะสนิมที่มันไปเกาะตามหลอดเลือดการใช้ NRF2 เนี่ยทำหน้าที่ในการช่วยขจัดสนิมพวกนี้โดยตรงแต่ว่าเราก็ต้องใช้แบบต่อเนื่องเพราะว่าสนิมของแต่ละคนมีปริมาณไม่เท่ากันนะคะบางคนมากบางคนน้อยบางคนสนิมกินในบางคนสนิมยังไม่กินถึงข้างในก็ใช้ระยะเวลาน้อย NRF2 เป็นตัวกำจัดสนิมได้แล้วแนะนำให้ทุกคนเนี่ยก่อนที่จะทานสารสกัดใดๆก็ตามเราควรที่จะมีการกำจัดสนิมออกไปก่อนเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีนะคะอันนี้ยิ่งทานร่างกายก็จะยิ่งถูกกำจัดสนิมไปนอกจากกำจัดสนิมแล้ว NIF2 ไม่ได้แค่ล้างนะคะแต่ยังไปลดการอักเสบแล้วก็กระตุ้นการซ่อมสร้างในส่วนของเนื้อเยื่อในส่วนของอวัยวะในระบบอัตโนมัติทุกระบบของร่างกายอันนี้คือการทำงานของ NIF2 ค่ะ